สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาชมเช็คเครื่องนะครับอันนี้เป็นของพี่น้องเราส่งมาให้ซ่อมนะครับก็เป็น GX50 นะครับก่อนอื่นนะครับผมจะมาติดชามคัดนะครับกันคัดนะครับถ้าไม่ใส่มันจะฉีกนะครับระเบิดออกได้นะครับเราต้องใส่คอชามคัดประกบไว้ก่อนนะครับโอเคครับต้องมาเช็คไฟก่อนครับเครื่องมายังไงก็ต้องดูไฟนะครับถ้ามีไฟก็ต้องไปเช็คน้ำมันแต่ว่าหัวเทียนออกเปียกๆหน่อยนะครับไฟโอเคนะครับไฟเยอะนะครับเติมน้ำมันเครื่องก่อนนะครับแล้วก็เติมเบนซินเข้าไปก็ลองนะครับลองเครื่องดูน้ำมันเครื่องนะครับไม่ต้องเติมเยอะนะครับไม่ต้องเติมให้เต็มขึ้นมาประมาณเลยเกียวนะครับให้มันอยู่ระหว่างเกียวล่างนะครับเติมเยอะไม่ดีนะครับเครื่องมันจะเกิดความร้อนนะครับมันจะระบายไม่ดีครับทีนี้มาใส่เบนซินนะครับกดน้ำมันขึ้นนะครับกดให้น้ำมันขึ้นมาอยู่บนขบูรอฉีดเข้าไปเผาให้ระเบิดได้เร็วนะครับปิดชกนะครับแต่ GX50 ครับอันนี้เขาทำมาแบบไม่เหมือน35นะครับตัวกองนะครับจะปิดที่หน้าคาบูแต่มันก็มีอากาศเข้าได้นะครับมาสตาร์ทลองดูครับทำไมความอัดก็ไม่เท่าไหร่นะครับมาดูสภาพยังดีแต่ความอัดไม่เท่าไหร่ครับปรับเร่งสักหน่อยนะครับจะเบาไปถ้าเบาไปบางทีก็ไม่ติดนะครับเร่งสักหน่อยไม่มีวี่แววเลยจะแกะลูกยางออกจากน็อตทองเหลืองตัวนี้นะครับจะมีลูกยางนะครับปิดที่หัวน็อตนะครับหัวน็อตทองเหลืองจะคลายเข็มเล็กๆข้างในนะครับคลายออกสักหน่อยนะครับคลายออกทีละนิดนะครับประมาณสักนิดหน่อยคลายอีกครับไม่ติดครับอย่างนี้ต้องมาถอดคาบูออกมาดูก่อนครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับต้องรื้อคาบูออกมาดูก่อนนะครับมันดึงออกยากต้องเอาไขควงแบนนะครับงัดช่วยถ้าอย่างนั้นมันจะขาดนะครับสายน้ำมันนะครับอันนี้เป็นคาบูตัวใหม่นะครับตัวเก่าก็ส่งมานะครับแต่ยังไม่ได้เช็คนะครับก็มาดูตัวใหม่ก่อนนะครับมาลืมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันไม่ติดนะครับมันมา2ตัวครับครับก็ฝากมาอีกตัวเดิมก็ยังไม่ได้ใส่ครับตัวติดเครื่องนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ที่ช่างเขาเปลี่ยนให้นะครับว่าอย่างนั้นนะครับมาลื้อดูก่อนครับก็เหมือนเดิมครับถอดน็อต4ตัวนะครับข้างล่างของคาบูนะครับเช็คคาบูนะครับถ้าไม่ติดก็ต้องไปเช็ควาล์วอีกทีนะครับก็สงสัยหลายอย่างนะครับเพราะว่าเครื่องมันมาแบบเราก็ไม่ค่อยรู้นะครับว่ามัน
เป็นเพราะอะไรนะครับมันไม่ติดเช็คดูว่ามันยกได้ไหมครับครับน้ำมันก็ยกปกตินะครับไอ้ตัวกระเดื่องก็อยู่เพียงหน้าแปนตัวนี้พอดีนี่ก็ไม่ขาดนะครับก็ยังดีๆอยู่พับปั๊มก็ยังดีๆนะครับเอื้อมจัดตันนี้ต้องไปล้างนะครับล้างก่อนหรือขายเข็มออกมาก่อนนะครับเผื่อมันจะเป่าสะดวกนะครับนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถอดเข็มขาน้ำมันนะครับขายเข็มน้ำมันนะครับของพระปั้มนะครับก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเราก็ถอดออกมานะครับเผื่อว่ามันจะเป่าได้ดีนะครับคลายลูกเล็งออกเลยนะครับอันนี้ต้องคลายออกนะครับวันนี้คลายให้เบาลงจะเปิดให้คลายน็อตตัวนี้ได้นะครับถ้าเราไม่คลายตัวนี้ให้เบาตัวนี้มันจะปิดตรงนี้นะครับมันจะเกะกะกับไขควงนะครับก็ต้องหมุนคลายออกมาครับแล้วมันจะเปิดนะครับนะครับคลายออกเลยก็ดีนะครับเผื่อเวลาเราเป่ามันจะสบายนะครับครับกดถอดขึ้นเลยนะครับนะครับถอดออกมาเลยนะครับมันก็จะเป่าง่ายนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับรูท่อของน้ำมันที่ขึ้นมาเป็นพลาสติกอันนี้อย่าไปกดลมเป่าลงแรงนะครับกลัวมันแตกนะครับนะครับเป็นพลาสติกนะครับแตกได้นะครับเป่าพอประมาณนะครับอันนี้นมหนูก็เอาออกดูก็ดีครับมันตันหรือยังไงก็ต้องดูก่อนนะครับถ้านมหนูตันมันก็น้ำมันขึ้นไม่ได้ก็ยังว่านะครับครับเอานมหนูออกก็ดูนะครับบางทีลูกยางอะไรมันจะหลุดได้นะครับให้ดูเวลาเป่านะครับอันนี้ล้างแล้วก็เป่านะครับเดี๋ยวตอนล้างก็ตัดไปก่อนนะครับพี่น้องคงทำกันได้นะครับก็เป่านะครับเสร็จแล้วนะครับเป่าทุกรูนะครับเป่าทุกรูลืมบอกนะครับว่าตะแกรงตัวนี้นะครับเวลาลื้อทีแรกนะครับต้องเอาออกนะครับเพราะว่าเวลาเราเป่ามันจะกระเด็นหายนะครับ
อันนี้ผมก็ลืมบอกไปนะครับถอดออกก่อนนะครับถอดออกจากจุดนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกคลิปนะครับนะครับตัวกองฝุ่นนะครับตัวนี้นะครับถ้าไม่มีก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าฝุ่นจะขึ้นไปที่เข็มน้ำมันแล้วจะไปปิดตันนะครับถึงจะมีกองอยู่ข้างล่างของถังก็ยังสามารถมีขึ้นมาได้นะครับทีนี้นะครับก็มาประกอบเขียนน้ำมันขาเขียนน้ำมันเข้าไปนะครับเดี๋ยวลืมครับใส่นมหนูก่อนนะครับเดี๋ยวจะลืมนะครับทีแรกนะครับก็ใส่สปริงนะครับตัวเล็กก่อนนะครับสปริงตัวนี้ไปดันขาเข็มน้ำมันนะครับให้เวลาทำงานนะครับมันจะกดครับวางก่อนครับทีนี้ก็มาใส่ขาเข็มนะครับใส่สลักเข้าไปนะครับทีนี้ก็ใส่เข็มนะครับเข็มน้ำมันอันนี้คาบูใหม่นะครับตัวนี้นะครับได้ยินว่าซื้อมาใส่ใหม่นะครับทีนี้ก็ใส่เข้าไปเลยครับเหมือนเดิมครับเอาเข็มลงรูนะครับตัวเป็นนี่ครับอยู่ที่แม่ป้อมมือข้างหัวผมก็เอาใส่ล็อกนี้นะครับนะครับของสปริงนะครับลงตรงกลางมันจะไปดันกันพอดีนะครับลัดตรงก็ขยับหานะครับนี่ครับลงไปแล้วนะครับก็เอาน็อตจับแกนนะครับแกนขาเข็มนะครับถ้ามันขัดอย่าฝืนนะครับต้องให้มันหมุนเบาๆลงได้นะครับถ้าฝืนมันจะปิ้นเกลียวถ้ามันยังฝืนมือก็ให้คลายคืนนะครับเพราะว่าน็อตมันเกลียวละเอียดนะครับให้มันลงเบาๆได้มันก็โอเคนะครับเกลียวจะเสียตึกๆก็โอเคนะครับทีนี้ก็มากดดูครับเข็มยกได้นะครับเข็มยกได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวขาเข็มก็อยู่ประมาณเพียงหน้าแปลนพอดีนะครับมันก็กดได้พอดีนะครับทีนี้ก็มาใส่พับปั๊มลงไปนะครับเอาด้านดมลงไปนะครับมีบ่านะครับล็อกกันพอดีลงรูนะครับรูสองรูลงตรงดุมนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับใส่ง่ายๆครับตัวนี้ก็ด้านเพียงนี้ก็มาทางของด้านก๊อกนะครับตัวเป็นจมูกก็ออกมาข้างนอกก็ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่น็อตเข้าไปครับก็เสร็จตัวนี้นะครับก็เอาไว้ก่อนนี่ก็มาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ใส่สปริงนะครับสปริงตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่พับปั๊มครับก็เอามันติดกันนะครับอันนี้ผมไม่แกะออกนะครับมันอยู่อย่างนี้ก็เอาด้านไอ้เป็นปลาเก็นนะครับนี่ปลาเก็นนะครับลงข้างล่างนะครับเอาตัวผ้าปั้มขึ้นข้างบนนะครับสมมติว่านอนอย่างนี้นะครับครับปลาเก็ตจะลงก่อนนะครับลงตัวนี้นะครับครับก็พอดีนะครับทีนี้ก็ประกอบเข้านะครับนี่ครับด้านโบโบนะครับก็ลงตัวทึบๆนะครับ
หมุนน็อตเข้าไปให้ตึงนะครับสลับไปเรื่อยนะครับสลับกันนะครับโอเคครับทีนี้ก็มาใส่ลูกเร่งนะครับใส่ลูกเร่งก็ด้านนี้เป็นด้านหน้าของคาบูนะครับตัวนี้ก็ตัวเร่งบาสายเร่งนะครับก็ดูตำแหน่งแล้วก็ลงไปเลยนะครับจับน็อตเข้าไปก็โอเคนะครับพอตึกๆมือนะครับก็โอเคนะครับเรียบร้อยทีนี้มาประกอบเข้าเครื่องสตาร์ทลองดูนะครับเสียบสายน้ำมันรอเลยนะครับสายดำขึ้นจากหัวกล้องนะครับก็เข้าก๊อกใหญ่นะครับแต่สายใสนะครับใส่ก๊อกตัวนอกนะครับเป็นสายกลับนะครับตัวนี้สายสั้นไปหน่อยนะครับใส่ฝาครอบเข้าไปนะครับฝาครอบคาบูฝาครอบกองเสียบดูอากาศเข้านะครับพอตึกๆมือนะครับอย่าหมุนเกินนะครับเดี๋ยวน็อตข้างในมันจะแตกนะครับตัวติดตัวข้างในนะครับตัวฐานน็อตข้างในมันจะแตกนะครับน็อตยึดคาบูนะครับพอดีประมาณนะครับนี่โอเคครับน็อตจับข้างล่างเดี๋ยวประกอบทีหลังครับทดลองก่อนนะครับว่ามันจะติดไหมนะครับเอาน้ำมันขึ้นก่อนนะครับอันนี้ล้างคาบูเสร็จนะครับลองดูจะได้ไหมปรับเร่งครับเมื่อกี้ปรับเบาไปนะครับทีนี้ปรับให้เร่งขึ้นนะครับต้องช่วยนะครับบางทีไม่เร่งมันไม่ติดนะครับสตาร์ทลองดูครับไม่ติดล้างคาบูก็ไม่ติดคลายตัวนี้นะครับคลายตัวเข็มนี้นะครับไม่ติดครับล้างคาบูก็ยังไม่ติดนะครับก็ยังไม่ได้ถามเจ้าของเครื่องว่าเช็ควาล์วหรือยังนะครับแต่ว่ามันดึงดูเหมือนเสียงแปลกๆเดี๋ยวผมจะตั้งวาล์วดูนะครับถอดคอชามคัดออกก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้หมุนหาตำแหน่งนะครับตั้งวาล์วก็แรกๆนะครับให้เอาลูกสูบขึ้นในสูงสุดนะครับต้องหมุนดูนะครับหมุนโมเล่ดูนะครับ
อันนี้สูงสุดนะครับตอนนี้อยู่สูงสุดนะครับนี่ครับทีนี้ลูกสูบขึ้นสูงสุดนะครับให้เรามาดูมาร์กนะครับนี่ครับก็มาตั้งใหม่เลยครับดูจมูกของลูกเบี้ยวนะครับตัวนี้นะครับมันไม่ตรงนะครับมันต้องเอาด้านจมูกแหลมๆขึ้นมานะครับนี่ไม่ตรงครับไม่ตรงนะครับตั้งวาวไม่ตรงนะครับต้องปลดสายพันธุ์นะครับดันตัวนี้ออกไปก็ถอดออกมาเลยนะครับนี่ครับมันจะมีลูกศรนะครับนี่ลูกศรนะครับเมื่อกี้มันอยู่ด้านนี้นะครับด้านเอาลูกศรลงนะครับทีนี้ผมจะเอาลูกศรขึ้นนะครับเพราะว่าจมูกของลูกเบี้ยวนะครับมันจะขึ้นกับลูกศรนะครับนี่ครับนี่ครับขึ้นด้วยกันนะครับมันเมื่อกี้ผมสตาร์ทดูมันทำแม่งนะครับมันยังไงนะครับผมก็ดูฟังเสียงอยู่นะครับเหมือนเสียงจะจามหรือยังไงอย่างนี้แหละนะครับถ้าไม่มีลูกศรนะครับถ้าไม่มีลูกศรให้เรานี่ครับดูด้านของตัวลูกเบี้ยวนะครับมันจะเป็นลูกไข่ขึ้นข้างบนแหลมๆเอาตัวนี้ขึ้นบนนะครับขึ้นบนสุดนะครับนี่ครับตัวนี้ขึ้นข้างบนมาใส่ใหม่นะครับตั้งใหม่นะครับทีนี้รู้แล้วแหละนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับก็มาใส่เข้าไปนะครับลูกศรขึ้นดันสลักเข้าไปนะครับนี่ครับลูกศรขึ้นตรงนะครับลูกศรขึ้นตรงก็ใส่สายพันธุ์เข้าไปเลยนะครับนะครับพอเราตั้งมาร์กตรงนะครับลูกศรขึ้นตรงนะครับจมูกลูกเบี้ยวขึ้นตรงนะครับลูกสูบขึ้นสูงสุดนะครับตอนนี้นะครับสูงสุดทีนี้มาโยกดูวาล์วครับนะครับอันนี้ก็เกือบจะไม่เปิดครับเกือบติดไปเลยนะครับเกือบจะกดวาล์วนะครับแต่ว่าก็ยังมีโยกนิดเดียวครับเดี๋ยวมาตั้งใหม่นะครับผมจะมาตั้งใหม่นะครับคลายสักหน่อยนะครับโยกหานะครับโยกหาพอประมาณนี้ก็เอาหกเหลี่ยมคัดเข้าไปนะครับทีนี้ก็หมุนเบอร์8เข้าไปนะครับอันนี้ด้าน ID นะครับด้าน ID ด้านเอเสียนี่ก็นิดนะครับนิดหน่อยเอาออกอีกนะครับ
หกเหลี่ยมคายออกมาแล้วก็โยกดูนะครับต้องเอาห่างกว่าของไอดีสักหน่อยนะครับกลัวจะร้อนนะครับเวลาทำงานเพราะว่าวาล์วมันขยายนะครับเวลาร้อนๆมานะครับก็หมุนตามเข้าไปให้มันแน่นนะครับพอตึกมือนะครับทีนี้ก็มาประกอบฝาครอบนะครับเข้าไปนะครับเพราะว่าลูกสูบสูงสุดนะครับหัวลูกสูบสูงสุดมาร์คตั้งตรงนะครับแล้วก็ตั้งวาล์วนะครับแล้วโยกได้นะครับทีนี้ก็มาประกอบฝาครอบเข้าไปแล้วก็มาประกอบใส่หัวชามคัดเข้าไปนะครับกันมันคัดแตกนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับทาบูตัวที่ไม่ติดนะครับผมเอาไปล้างนะครับมาประกอบใส่ใหม่อีกนอกรายการนะครับก็ไม่ติดอีกนะครับผมก็เลยลื้อทิ้งไว้เลยนะครับทีนี้ผมเอาตัวเก่านะครับที่เจ้าของเครื่องฝากมาให้นะครับเป็นตัวติดเครื่องมานะครับตัวนี้นะครับที่แรกเจ้าของเครื่องบอกว่าช่างบอกว่ามันเสียนะครับใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับแต่ผมเอามาใส่ลงดูมันได้นะครับมันติดได้ก็มาล้างนะครับล้างแล้วก็เปลี่ยนไอ้ผ้าปั้มนะครับเข้าใส่ก็ติดได้นะครับนอกรายการครับติดได้นะครับแรงด้วยนะครับก็ทำนอกรายการเพราะว่าคลิปจะยาวนะก็ได้ปรับเข็มเร่งนะครับเข็มลูกเร่งของคาบูออกหลายรอบนะครับถึงติดได้นะครับมาประกอบใส่นะครับลองดูให้พี่น้องฟังเสียงด้วยนะครับไอตัวนั้นนะครับเดี๋ยวจะแต่งนอกรายการอีกนะครับเพราะว่ามันจะยาวไปนะครับคลิปจะยาวไปก็เป็นอันว่าตัวเก่ามันได้นะครับตัวซื้อใหม่ไม่ได้เขาบอกว่าซื้อมาทำงานยังไม่ถึงวันนะครับไม่ติดเลยนะครับผมมาทำก็ยังไม่ติดอีกนะครับเดี๋ยวต้องมาแก้ไขนอกรายการนะครับยังไงก็ต้องให้มันติดได้นะครับสำหรับคาบูตัวใหม่นะครับตัวนี้เรายังไม่ใส่นะครับยังไม่ใส่เพราะว่าลองใส่ตัวเอาตัวเก่ามาถอดใส่มันติดนะครับพอถอดไอ้ขวาตัวนี้ออกมันติดได้นะครับแรงนะครับเอาตัวนี้เข้ามันเหมือนอื้อๆเหมือนน้ำมันขึ้นเยอะไปคิดว่ามันคล้ายๆว่าจะดึงอากาศไม่เข้าเยอะแล้วน้ำมันจะขึ้นเยอะมันจะอื้อๆแล้วดับตัวนี้นะครับทีนี้ก็มาลองดูครับมาลองดูนะครับทีนี้ก็มาใส่แปนตัวข้างหน้านะครับของคาบูนะครับเขาปิดมาอย่างนี้จากโรงงานนะครับแต่เอาตัวนี้ใส่มันเร่งไม่ขึ้นครับเหมือน
อื้อๆนะครับพอถอดตัวนี้ออกมันเร่งได้นะครับไม่ใส่มันก็เร่งขึ้นดีแต่ว่าใส่มันจะขึ้นประมาณไหนนะครับมาลองดูนะครับเพราะว่ามันก็ปิดอากาศนะครับจะเข้าไม่เยอะนะครับมันจะเข้าข้างๆนะครับมาลองดูครับมันก็พอได้ครับก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับปิดได้นะครับถ้ามันไม่ได้ผมว่าจะไม่ใส่นะครับแต่ถ้าไม่ใส่ก็ดีนะครับมันจะอากาศเข้าดีปัญหาไม่ติดนะครับก็ตั้งวาล์วไม่ตรงนะครับแล้วก็น้ำมันขึ้นไม่ได้ดีนะครับที่คาบูนะครับเหมือนตัวนี้นะครับมันไม่ได้นะครับผมต้องแก้ไขนะครับเพราะว่าส่งมา2ตัวนะครับคาบูตัวใหม่กับตัวเดิมอันนี้ตัวเดิมอันนี้ตัวใหม่ใช้ยังไม่ถึง3ชั่วโมงนะครับไม่ติดนะครับต้องมาแก้ปัญหานอกรายการนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับคลิปจะยาวไปก็ถือว่าคาบูเก่าได้นะครับนะครับคาบูเก่าถ้าพี่น้องเปลี่ยนก็อย่าทิ้งนะครับเก็บเอาไว้นะครับบางทีก็มีประโยชน์อย่างนี้นะครับมันยังดีอยู่นะครับเราเปลี่ยนผ้าปั้มใหม่นะครับผ้าปั้มมันแข็งนะครับพอเปลี่ยนใส่มันก็ดีขึ้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามชมกันนะครับหวังว่าคงเอาไปทำกันได้นะครับสำหรับปัญหาแก้เครื่องไม่ติดนะครับทีแรกก็วาล์วนะครับตั้งวาล์วไม่ถูกนะครับไม่ถูกจุดก็มาตั้งใหม่นะครับทีนี้ก็ผมก็มาขัดคอยนอกรายการด้วยนะครับคอยมันไม่สะอาดเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายก็คือคาบูนะครับครับที่ติดไม่ได้ก็คือคาบูอย่างเดียวนะครับกับวาล์วนะครับวาล์วแล้วก็คาบูครับตั้งวาล์วถูกแล้วก็ใส่คาบูเข้าไปที่มันน้ำมันขึ้นได้มันก็ติดอย่างนี้นะครับขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกคนนะครับถูกใจก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับให้เป็นกำลังใจในการทำเครื่องต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับ